จุดแตกหักสามีภรรยาเป้ยปานวาดเล่าจุดที่ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตคู่หาข้อบกพร่องตัวเองเธอล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยที่ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มารับงานในวงการก็ปังเหมือนเดิมแล้วค่ะดราม่าเองเนี่ยก็เข้ามามากมายแต่เธอก็ก้าวผ่านมาได้ท่ามกลางกำลังใจของครอบครัวและสุดเปิดใจในรายการวันบันเทิงค่ะที่บางช่วงบางตอนถามถึงปัญหาสามีภรรยาที่มนุษย์ปวดหัวมากเผยว่าเวลาเจอปัญหาก็ถามว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เมื่อถูกถามถึงจุดแตกหักสามีว่าเคยคิดไหมว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เบยก็เผยว่ามีจุดที่เหนื่อยและอดทนมากๆทั้งตัวเองและสามีอามีจุดที่ต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เคยเจอปัญหานี้ก็มานั่งทบทวนเพราะตอนนั้นเธอเองก็พร้อมหยุดเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไปต่อก็ไม่ต้องมาถูกใครทำร้ายจิตใจไม่ต้องมานั่งร้องไห้แต่ถ้าแค่เราคนเดียวก็ไม่เป็นไรเราดันมีลูกซึ่งก็มาชั่งน้ำหนัก80ไม่ดี20อันนี้ก็โอเคก็มองว่าสามารถนำไปแก้ไขต่อได้ทุกอย่างต้องมีคำตอบที่ไม่ฝืนและเธอก็ได้พูดกับลูกๆว่าเธอรักมากหวังแค่ลูกมีความสุขกับการใช้ชีวิตโปรดก็จะชอบเป็นห่วงเป้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกเล่นให้มีความสุขที่สุดอยากทำอะไรก็ทำจะคอยซัพพอร์ตและอยู่ข้างๆเหนื่อยแค่ไหนก็มีลูกๆนี่แหละคอยให้กำลังใจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ